สวัสดีครับผมเอ็มรถซิ่งไทยแลนด์นะครับวันนี้นะครับผมพาเพื่อนๆมาอยู่ที่อำเภอดำเนินสะดวกกันอีกหนึ่งรอบนะครับต้องบอกเลยว่ากลับมาที่นี่แต่ละครั้งนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับวันนี้ผมมาติดตามความคืบหน้าของรถที่จะเข้าประกวดในงาน Cosmis DRS1 Truck Dress Up นะครับนั่นก็คือรถของพี่อั๋นครับต้องบอกเลยว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะเคยเห็นรถของพี่อั๋นในสื่อโซเชียลมาแล้วนะครับหรือว่าใน Facebook ของตัวพี่อั๋นเพื่อนซิ่งคาวอสเองนะครับต้องเคยเห็นแล้วนะครับก็คือเห็นทางด้านหน้านะรถคันนี้เนี่ยเป็นรถ D-Max ครับเป็นเทอร์โบ5ลูกนะครับต้องบอกเลยว่าก่อนหน้านี้เนี่ยเราเคยถ่ายรถที่แบบว่าสุดมาแล้วรอบนึงนะครับแต่ตอนนั้นสุดก็คือ4ลูกนะเทอร์โบแต่คันนี้เนี่ยตอนนี้5ลูกรอบนี้เนี่ยเก็บแบบเนียนมากๆนะครับเพราะว่าสำนักที่เรามาวันนี้นะครับก็เป็นสำนักที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วในเรื่องของการเก็บห้องเครื่องแล้วก็ทำงานสร้างต่างๆนะครับต้องบอกเลยว่าคันนี้เนี่ยคอนเซปต์ใหม่ๆมาอีกหลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันว่ารถคันนี้ทำอะไรบ้างนะครับสำหรับใครที่เข้ามาชมแล้วนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์นะครับกดแชร์นะครับกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งให้เราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่เราจะพามาให้ชมกันนะครับส่วนวันนี้ครับต้องบอกเลยว่ารถคันนี้เนี่ยสุดมากๆนะครับจะสุดขนาดไหนเดี๋ยวเราเข้าไปชมกันข้างในเนาะโอเคไปกันครับนี่นะครับแล้วเราอยู่กับพี่อั๋นแล้วครับเจ้าของรถคันข้างหลังนี่ครับนะก็คือพี่อั๋นเพื่อนซิ่งคาวอสครับหลายๆคนเนี่ยเคยเห็นพี่อั๋นจากในคลิปหลายๆคลิปที่ผมไปถ่ายมาแล้วเนาะครับผมเนาะแล้วก็วันนี้ครับรถคันที่เข้าประกวดก็คือคันข้างหลังนี่เลยสีเขียวนะครับคันนี้นี่คอนเซ็ปต์เป็นไงพี่คันนี้คอนเซ็ปต์ผมอยากจะทำให้แบบให้มันแปลกๆแบบไม่มีใครเหมือนก็ไม่เหมือนใครใช่ไหมก็เลยคุยรายละเอียดกับพี่เม้งว่าครับอยากจะลองทำโปรเจกต์นี้ดูฮะปกติรถหลายๆคันนี่คือพี่ก็จะใช้บริการของพี่เม้งอยู่แล้วใช่ครับผมเป็นตัวแทนจำหน่ายของพี่เม้งอ๋อก็คือเป็นตัวแทนจำหน่ายในเรื่องของพวกงานค้ำพวกอะไรตกแต่งห้องเครื่องอะไรแบบนี้ทั้งหลายครับเนาะแล้วก็เลยเอาคันนี้เนี่ยมาให้พี่เม้งเป็นคนเนรมิตใช่ครับนะครับเห็นบอกว่าก่อนหน้างานนี่มาจอดอยู่สักพักแล้วผมเอาเข้ามาพี่เม้งช่วงประมาณต้นปีนะครับแล้วก็พอดีว่ากำลังจะมีงานแข่งงานประกวดอยู่พอดีเลยก็เลยมาเร่งเลยฮะและหลายคนเห็นจากใน Facebook ของพี่อั๋นนะครับใน Facebook เพื่อนซิ่งคาวอสเนี่ยก็คือเห็นการขึ้นโครงแล้วว่าคันนี้เป็นเทอร์โบ5ลูกนะครับตรงนี้คงไม่เป็นความลับแล้วเดี๋ยวเราวันนี้เนี่ยเราจะมาดูความคืบหน้ากันว่าจากเมื่อครั้งแล้วเนี่ยคือแค่ขึ้นตรงโครงเทอร์โบเนาะวันนี้เห็นแบบทำเต็มแล้วใช่ไหมครับแล้วก็อย่างที่บอกว่าความที่ไม่มีใครเหมือนนะให้มาดูโลบาร์ด้านหลังเนี่ยโลบาร์ตรงนี้เนี่ยปกติที่เราเห็นกันทั่วๆไปเดี๋ยวนี้เขาก็จะเป็นงานไทเทแล้วก็เป็นงานไดไทเทใช่ไหมเป็นงานเลดที่แบบไดเป็นไทเทอันนี้น่าจะเป็นคันแรกเหมือนกันเป็นพาวเดอร์ดำเนาะเป็นสีแบบเขาเรียกพาวเดอร์โค้ดใช่ไหมแล้วเป็นสีดำมันดูสวยงามลงตัวอีกเหมือนกันนะเนาะนี่แล้วก็ข้างหลังนี่คือเป็นตำแหน่งที่วางถังน็อตใช่ไหมนี่ก็จะมีเป็นพวกซาลีนอยไว้สำหรับฉีดอันนี้คือเราฉีดโชว์ล้วนๆใช่ครับนะครับงานสวยมากอ่ะเป็นรูปตัว M เป็นรูปตัว M เลยใช่ครับนี่นะครับเดี๋ยวให้ดูตามจุดเชื่อมแล้วก็ตัวงานต่างๆนะนี่อ๋ออันนี้ก็คือเป็นเลเซอร์ด้วยใช่ครับนะครับสไตล์เนี่ยพอดูเผินนะเหมือนพวกแบบรถออฟโรดนะพี่เนาะเหมือนโลบาร์ในรถออฟโรดอะถังน็อตวางด้านหลังนี่ใช่ไหมพี่ครับ3 ถังนี่แล้วก็เดี๋ยวน็อตจะฉีดเป็นรูปตัว M ด้านหลังเลยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูตรงตำแหน่งตรงที่ฉีดน็อตพวกนี้ก็คือสร้างใหม่ขึ้นมาหมดเลยทั้งหมด4หัวใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวกลางฉีดเป็นรูปตัว B ตัวนี้ฉีดตอนขึ้นนี่สวยมากอ่ะดูทรงคันนี้นี่ทีแรกเป็นรถตัวไหนพี่เป็นตัวสูงหรือตัวเตี้ยครับเป็นตัว Highlander ครับอ๋อก็คือตัว Highlander แล้วจับมาโหลดกับแนบออกกับแนบเลยนะครับโหแต่จริงๆก็มาใส่เป็นล้อเหมือนล้อพวกตัวเตี้ยเลยเนาะนะครับอันนี้เป็นล้อตัว Cosmis DRS1 ที่ใช้ประกวดอันนี้เป็นอีกสีหนึ่งเราจะเห็นหลายๆคันก็คือเป็นโทน2สีเป็นสีดำขอบทองแดงสีดำขอบเทาแต่เนี้ยเป็นสีเดียวกันทั้งวงเลยนะครับเป็น Cosmis DRS1 อันนี้เป็นสีโครเมียมเนาะครับผมนะครับยางด้านหลังก็เป็นยาง265/358นะครับก็ออกมาพอดีเลยอ๋ออันนี้ลองสเปเซอร์ประมาณนิ้วหนึ่งครับนะครับเพื่อให้มันออกมาพอดีกับตัวโป่งด้านข้างนะครับเพราะว่าอันนี้โป่งมันใหญ่เนาะแต่ แต่ไม่ล้นเยอะนะไม่เยอะครับพอดีนะอันนี้พอคุยกับตำรวจได้ แล้วก็คันนี้งานคาร์บอนก็เป็นลาย F1 ใช่ครับนะครับอันนี้เป็นประตูเพียวหรือเป็นประตูเพียวแบบเรื่องกระจกได้ของมอสตาร์อ๋อนี่เป็นงานเพียวนะครับแต่ใส่กระจกเดิมได้ใช่ครับใส่กระจกเดิมมีรางไฟฟ้าปกติใช่ครับนะครับใช้งานเรื่องกระจกปกติทั้ง4 บานเลยปะคู่หลังครับคู่หน้าเป็นงานหุ้มอ๋อหุ้มหรือเพี้ยหรือไอ้นี่พี่คู่หน้าหุ้มครับหุ้มเหรออ๋อคู่หลังเพียวแต่เราก็ทำสีให้เหมือนงานไฟเบอร์ใช่ใช่เก็บรายละเอียดข้างในด้วยสุดยอดนี่แล้วก็ล้อด้านหน้านี่ล้อด้านหน้าล้อคือไซส์เดียวกันนะครับเปลี่ยนแค่ไซส์ยางอย่างเดียวยางเป็น2, 35, 40, 18นะครับแล้วก็เบรกเอเลดอันนี้เบรกใหม่ใช่ไหมพี่ใช่ครับสุดยอดอ่ะแล้วก็ไฮไลท์จริงๆอะอยู่ที่ห้องเครื่องนะนี่ห้องเครื่องมาดูกันแวบๆก่อนดีกว่ามานี่สุดยอดอ่ะน่าจะแปลกสมใจคนดูแล้วนอกจากความแปลกผมเห็นถึงเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความใส่ใจรายละเอียดในการที่แบบพี่เขาทำลงไปเนี่ยแต่ละจุดคือมันชัดเจนมากเลยเนาะครับผมในส่วนของเครื่องยนต์จริงๆตรงนี้ทำอะไรบ้างพี่เครื่องยนต์ก็เป็นเครื่องเดิมอัพไซส์เป็นลูก75เฉยครับยังไม่ได้ทำอะไรมันหรอกเพราะว่าผมไม่ได้เน้นทำรถแรงอยู่แล้วใช่ไหมเราเน้นทำโชว์ใช่ครับนะครับแต่ไส้ก็เป็นลูก75ก็เป็น 3,000 แล้วครับผมนะครับแล้วก็ที่เหลือพวกนี้ก็คืองานของพี่เม้งหมดเลยใช่ครับนะครับคือผมทำเก็บสายไฟอะไรมาให้เรียบร้อยอ๋อก็คือเก็บมาแล้วระดับหนึ่งให้พี่เม้งทำพวกนี้โอเคเนาะถ้างั้นเดี๋ยวต้องคุยกับช่างใช่ไหมใช่ครับเรื่องรายละเอียดนะครับถ้างั้นขอบคุณพี่อั๋นมากครับสำหรับใครที่จะติดตามพี่อั๋นนะหรือว่าติดตามรถคันนี้นะครับว่าตอนเสร็จแล้วจะหน้าตาเป็นยังไงครับติดตามได้ใน Facebook ของเพื่อนซิ่งคาร์วอชใช่ครับนะครับโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเรามาคุยกับช่างดีกว่าว่ารถคันนี้เนี่ยในเรื่องของงานไทเทนะครับทางพี่เม้งเขาทำอะไรบ้างเนาะโอเคขอบคุณพี่อั๋นมากครับแล้วตอนนี้นะครับเราอยู่กันกับหัวหน้าช่างดีกว่าผู้รับผิดชอบโปรเจกต์นี้ใช่ไหมครับใช่ครับแนะนำตัวหน่อยครับผมโต๊ดทีมงานเม้งซังครับนี่พี่โต๊ดนะครับดูแลคันนี้ทั้งหมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับผมนะครับคันนี้เนี่ยเห็นพี่อั๋นบอกว่าตัวเครื่องเนี่ยเขาทำมาแล้วครับเป็นลูก75เนาะใช่ไหมแล้วก็เก็บห้องเครื่องมาแล้วใช่ครับนะครับแล้วอันนี้พอมาถึงเราแล้วทำอะไรต่อครับพี่ก็คือเราจะมาวางระบบเทอร์โบนะครับใช่ครับลูกแรกคือเราจะตีเฮดเดอร์ขึ้นมาเฮดเดอร์คือด้านหลังใช่ครับด้านหลังครับอ๋ออันนี้คือเราตีขึ้นมาใหม่เลยใช่ไหมใช่ครับนี่ให้ดูตรงเฮดเดอร์ก่อนอ๋อเป็นของพี่เม้งเองก็คือทำจากที่นี่เลยใช่ครับก็คือเราเริ่มจากลูกหลักนี่ก่อนใช่ครับนะครับลูกหลักเป็นเทอร์โบอะไรพี่TE06 นะครับก็คือลูกใหญ่สุดถูกไหมใช่ใหญ่สุดปั่นเป็นลูกปั่นครับครับก็พอเราเดินเฮดเดอร์ตัวนี้ทำลูกหลักเสร็จปุ๊บเราถึงมาขึ้น4ตัวนี้ใช่ครับนะครับนี่แล้วพอเวลาเราขึ้น4ตัวนี้มันต้องเริ่มจากตรงไหนก่อนพี่ก็คือเราวางระบบนี้เสร็จปุ๊บครับใช่ครับแล้วถึงจะเดินท่ออ๋อก็คือไอตัวท่อออกท้ายเนี่ยไอเสียใช่ครับไปโค้งไอเสียด้านหลังใช่ครับเทอร์โบ4ลูกนะครับเดี๋ยวให้ดูทางด้านหลังนะครับอ๋อที่เราเห็นจากของพี่อั๋นเนี่ยก็คือเห็นที่แรกที่พี่อั๋นเขาโพสตอนนั้นยังไม่มีทางฝั่งไอดีใช่ครับก็คือเราเริ่มจากด้านนี้ตรงแปลนด้านหลังก่อนใช่ครับใช่ครับและอันนี้ก็คือไอแปลนนี้ก็คือรับน้ำหนักของตัวเทอร์โบพวกนี้ไว้ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับจะมีขาจับขายึดอยู่ข้างล่างครับนี่ขายึดนี่นะครับอ๋อขายึดนี่คือยึดอยู่กับเครื่องเลยอยู่กับเครื่องครับเพราะเวลาสั่นมันจะสั่นตามเครื่องมันจะไปพร้อมๆกันใช่ครับนะครับอย่างนี้ก็ไม่ต้องห่วงว่าไอ้พวกนี้จะแตกหรือจะมีปัญหาอะไรเนาะมันไปพร้อมๆกันใช่ครับไปพร้อมกันหมดแล้วเทอร์โบลูกบน4ลูกอันนี้เป็นเทอร์โบอะไรครับ F5 ครับสวยมากอ่ะอ๋อก็คือว่าพอเราจบในส่วนของลูกหลักนี่ พอเราวางแปลนของในส่วนของไอเสียด้านหลังเสร็จปุ๊บเราค่อยมาไล่เก็บตรงท่อไอดีด้านหน้าใช่ใช่สำหรับคันนี้เขาเรียกเป็นอนุกรมใช่ไหมครับอนุกรมครับก็คือเป็นอนุกรมสำหรับตัวนี้กับตัวนี้ใช่แต่พวกนี้คือขนาดกันหมดขนาดกันหมดครับนะครับก็คือพอลูกนี้ปั่นเสร็จปุ๊บแล้วก็เอาไอเสียเข้าไปปั่นลูกพวกนี้ใช่ครับมันจะขึ้นลูกต่อลูกครับอนุกรมแล้วก็ค่อยเอาไอดีจากตัวทั้ง4ลูกเนี่ยมารวมเข้านี่ใช่ครับนะครับแล้วจากนี้ก็อัดใช่อัดเข้าอินเตอร์เข้าอินเตอร์แล้วดูครับแผงอินเตอร์นี้ก็ออกแบบใหม่ออกแบบใหม่ครับเป็นตัวคุมมันใช่ไหมพี่ใช่ครับเจาะรูสุดอะแล้วก็เปลี่ยนหมดเลยพวกหม้อน้ำนี่ก็เปลี่ยนใช่ครับหม้อน้ำงานสร้างครับไม่ค่อยได้เห็นจากที่ไหนนะปกติหม้อน้ำจะขึ้นมาเต็มนี่เลยใช่ครับใช่ไหมครับแล้วอย่างนี้อันนี้มันเติมหม้อน้ำตรงไหนพี่มันจะมีถังน้ำครับคือถังน้ำยังไม่เสร็จโอเคเดี๋ยวต้องมีถังพักอีกใช่ครับเหมือนกับพวกวีโก้ใช่ไหมที่เวลาเติมก็ต้องเติมตรงถังพักนะครับนี่และอันนี้พอเราเดินตัวเทอร์โบเสร็จพวกนี้เนี่ยอินเตอร์ฝาครอบต่างๆพวกนี้เราก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่งานสร้างทุกชิ้นครับนี่ก็ต้องสร้างขึ้นมาใหม่นะครับและอย่างพวกด้านหน้าพวกนี้นี่เราเป็นคนเก็บด้วยป่ะครับเก็บทุกอย่างครับโอ้โหทุกจุดเลยครับผมอยากให้ดูว่าตรงพวกมูเล่ต่างๆนะครับก็คือทำเป็นสติกเกอร์บอกรายละเอียดว่าหมุนฝั่งไหนนะครับมีสติกเกอร์FZ Thailand นี่ก็คือเป็นชื่อเพื่อนติ้งใช่ไหมนะครับนี่เป็นเหมือนข้างหน้าเป็นโลโก้ของพี่อั๋นเขาใช่ครับนะครับแล้วก็จะมีเป็นโลโก้ของพี่เม้งเป็นMS Titanium นะครับนี่อันนี้บอกด้วยเพราะว่ารถโชว์เยอะห้ามจับแล้วงานคอ ID นี่ก็เป็นงานสร้างใหม่สร้างครับจะไม่เหมือนคนอื่นครับผมอันนี้ผมก็ไม่ค่อยเห็นนะจะแตกต่างนิดนึงครับโอ้โหเก็บรายละเอียดทุกจุดจริงๆอ่ะต้องบอกเลยว่าสุดมากๆอ่ะนี่ผมให้ดูแบบเต็มๆนะตอนนี้คือยังไม่เสร็จ100%ครับอันนี้ประมาณกี่เปอร์เซ็นต์แล้วพี่ประมาณ90ครับ90%ครับผมมันเหลือเวลาอีกวันเดียวดิต้องเสร็จแล้วอ่ะนะครับเนาะก็สำหรับใครที่อยากจะติดตามชมรถคันนี้นะครับก็ในงานอีเดมัสเตอร์ดีเซลวอร์ในวันอาทิตย์ที่16 มิถุนายนนะครับคืออาทิตย์นี้แล้วนะครับสุดยอดมากๆนี่เดี๋ยวให้มาดูฝั่งนี้ด้วยพวกหัวฟิตติ้งจริงๆปกติเราจะเห็นหัวฟิตติ้งที่เป็นสีใช่ครับอันนี้จะแตกแนวนิดนึงครับหัวฟิตติ้งนะครับทุกจุดเลยอันนี้มันก็ทีแรกเป็นสีมาใช่ปะเป็นสีครับแล้วเราทำไงพี่ไดออกครับไดออกปัดโอ้โหคือต้องมานั่งไดออกแต่ละตัวแล้วก็ปัดเงาให้มันออกเป็นสีเงาอย่างนี้ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้ก็ต้องแพงกว่าเดิมเลยพี่นิดนึงครับขั้นตอนมันหนักกว่าใช่ไหมนี่สุดยอดมากแล้วอย่างที่เห็นด้านหลังในงานค้ำที่ผมดูกับพี่อั๋นเมื่อกี้นี้งานค้ำตัวนั้นก็คือเป็นงานของทางที่มีร้านครับที่ของพี่เม้งเลยครับแล้วอนาคตมันจะมีไหมพี่พวกค้ำที่เป็นสีดำๆแบบนี้น่าจะมีครับพี่น่าจะมีใช่ไหมใช่ครับตอนนี้กำลังพัฒนาขึ้นใช่ไหมแต่ผมเห็นมีอยู่ไอ้พวกค้ำที่เป็นค้ำตรงๆธรรมดาเนี่ยก็มีสีดำขายแล้วใช่ไหมมีครับมีแล้วเนาะมีครับเป็นค้ำตีก็จะมีแล้วนะสำหรับใครที่เห็นงานสีดำแบบข้างหลังเนี่ยแล้วอยากที่จะได้ก็ติดต่อพี่เม้งเข้ามาได้นะครับที่เพจของเม้งตังหรือว่าพี่อั๋นก็ได้นะครับพี่อั๋นก็สั่งได้เหมือนกันได้นะครับอนาคตอาจจะมีแบบรูปแบบที่มันอาจจะหลากหลายขึ้นเนาะใช่ครับสุดยอดอ่ะนะตอนนี้ยังไม่เสร็จหน้าเนี่ยเดี๋ยวรอชมกันอีกทีนึงว่าพี่อั๋นเขาจะใส่หน้าตัวไหนนะครับเดี๋ยวตอนเสร็จเต็มอ่ะไม่ในวันงานหรือก็หลังงานเดี๋ยวผมตามไปถ่ายแบบเต็มตอนเสร็จแล้วอาจจะมีแบบช็อตตอนวิ่งให้ดูด้วยเนาะโอเคถ้างั้นสำหรับวันนี้นะครับเป็นแบบน้ำจิ้มไปแล้วกันนะต้องขอบคุณพี่โต๊ดนะครับแล้วก็พี่อั๋นมากๆครับนี่แล้วเดี๋ยวยังไงสำหรับใครที่ชอบนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันด้วยครับแล้วก็ตามไปดูรถคันนี้ตัวจริงได้ในวันอาทิตย์ที่16นะครับมิถุนายนนี้ในงานอีเดมัสเตอร์ดีเซลวอร์ครับโอเคถ้างั้นวันนี้เราลาไปก่อนครับสวัสดีครับ